สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโดยในเอพิโซดนี้จะเป็นการแปลความรู้สึกของแฟนฟุตบอลชาวเมียนมาหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่านักเตะขวัญใจของพวกเขาอย่างจอโคโคนั้นไม่มีชื่ออยู่ในทีมเชียงรายยูไนเต็ดชุดที่จะเล่นรอบเพลย์ออฟกับทีมบาหลียูไนเต็ดในศึกฟุตบอลเอเชียนแชมป์ลีกซึ่งก็แน่นอนครับว่าการประกาศรายชื่อของทีมเชียงรายยูไนเต็ดที่ไร้เงาของจอโคโคแบบนี้ก็ทำให้แฟนบอลชาวเมียนมาจำนวนไม่น้อยเลยต้องผิดหวังจนทำให้พวกเขาได้ไปคอมเมนต์ระบายความรู้สึกในเพจของเชียงรายและเพจต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและที่เป็นเช่นนี้นั้นก็คงเป็นเพราะว่าแฟนบอลเมียนมาส่วนใหญ่นั้นขาดความเข้าใจในเรื่องโควต้านักเตะต่างชาติที่กฎของ AFC นั้นให้ส่งรายชื่อพอดีกับโควต้าต่างชาติที่ได้กำหนดไว้นั่นก็คือ3+1ซึ่งทางกุนซือของเชียงรายอย่างกาม่าก็ได้เลือกที่จะใส่ชื่อ3นักเตะชาวบราซิเลียนและนักเตะเกาหลีอย่างรียองแรโดยในเรื่องนี้แฟนฟุตบอลชาวเมียนมาจะมีมุมมองความรู้สึกต่อการพลาดโอกาสเล่นในถ้วย ACL ของจอโกโคในครั้งนี้ไว้อย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปลองติดตามรับฟังกันได้เลยครับมาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเมียนมาท่านแรกที่เขาได้มากล่าวไว้ว่าทำไมจอโคโคถึงไม่ได้อยู่ในทีมชุดเอเชียนแชมป์ลีกผมเชื่อว่าจอโคโคนั้นมีดีกว่ามงคลทศกัยหมายเลข9เช่นเดียวกับแฟนบอลท่านถัดมาที่ได้มาถามว่าจอโคโคหมายเลข37อยู่ที่ไหนทีมเชียงรายของคุณกำลังทำลายเขาส่วนแฟนบอลในลำดับถัดมาก็ได้มากล่าวว่าทำไมทีมเชียงรายถึงไม่ใช้งานจอโคโคถ้าคุณไม่คิดจะใช้งานเขาคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทีมในขณะที่แฟนบอลท่านถัดมาที่ใช้ชื่อเป็นตัวอักษรเมียนมาได้มาเรียกร้องว่าจอโคโคกลับมาหาพวกเราเถอะพวกเขาไม่ชอบคุณคุณจะถูกลดระดับลงถ้าคุณยังอยู่ที่นั่นส่วนแฟนบอลชาวเมียนมาท่านถัดมาได้มากล่าวว่าสวัสดีชาวเมียนมาพวกเรามาเลิกติดตามเพจนี้กันเถอะพวกเราชาวเมียนมานั้นเข้าใจว่าพวกคุณเอาจอโคโคเข้ามาเพราะการตลาดแต่คุณมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ทักษะฟุตบอลและเวลาอันมีค่าของโคโคต้องมาสูญเปล่าส่วนความคิดเห็นถัดมานี่ดูจะเข้าใจเหตุผลของทางเชียงรายครับโดยเขาได้มากล่าวว่าสำหรับผมแล้วมันโอเคผมเข้าใจว่าเชียงรายยูไนเต็ดนั้นต้องต่อสู้ในฟุตบอลเอเชียนแชมป์ลีกส่วนความคิดเห็นที่7ได้มาตั้งคำถามว่าทำไมจอโคโคถึงไม่มีชื่อใน20คนสำหรับเกมกับบาหลียูไนเต็ดนี้ผมจำเป็นที่จะต้องได้รับคำตอบส่วนแฟนบอลท่านถัดมาได้มากล่าวว่าทำไมคุณถึงละทิ้งศูนย์หน้าอย่างจอโคโคแล้วคุณจะต้องเสียใจที่ปล่อยเขาไว้ที่บ้านส่วนความคิดเห็นต่อมาของแฟนบอลชาวเมียนมาอย่างเปียงได้มากล่าวว่ามันเพียงพอแล้วหรือที่จะตัดสินฟอร์มของจอโคโคจากเพียงแค่3เกมในช่วงปรีซีซั่นผมละไม่เข้าใจการตัดสินใจของพวกคุณจริงๆในขณะที่ความคิดเห็นที่10ได้มาเรียกร้องสั้นๆครับว่าจอโคโคกลับบ้านเราเถอะย่างกุ้งยูไนเต็ดนั้นดีกว่าทีมเชียงรายนี่อีกส่วนความคิดเห็นต่อมาที่เป็นแฟนฟุตบอลชาวไทยได้มาช่วยอธิบายครับว่าสวัสดีแฟนบอลเมียนมาพวกคุณกรุณาเคารพการตัดสินใจของเฮดโค้ชอย่างกามากันหน่อยเขานั้นจำเป็นจะต้องจัดการทีมเพื่อให้ได้ทีมที่ดีที่สุดสำหรับถ้วย ACL ด้วยตัวผู้เล่นต่างชาติตามกฎ3+1ที่ดีที่สุดพวกคุณจะเป็นต้องรู้ว่าจอโคโคนั้นยังคงต้องการเวลาในการปรับตัวให้เล่นเข้ากับทีมและเขาก็ยังมีเกมมากมายที่รอให้เขาเล่นอยู่ในรายการไทยลีก FA ครับลีกครับดังนั้นจงอย่าพึ่งหัวร้อนกันไปเลยซึ่งจากตรงนี้แฟนฟุตบอลชาวเมียนมาท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าผมรู้ว่ามันมีเรื่องกฎของนักเตะเอเชียมาเกี่ยวข้องและแน่นอนว่าลีนั้นต้องดีกว่าโคโคเพราะเขาเป็นคนเกาหลีแต่โคโคนั้นเป็นชาวเมียนมามันมีความแตกต่างที่ใหญ่หลวงมากในระดับฟุตบอลของพวกเขาแต่การที่เป็นเพียงหนึ่งในนักเตะต่างชาติทั้ง5คนที่ถูกทิ้งไว้มันเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากผมเข้าใจว่าความรู้สึกของโคโคกำลังรู้สึกอย่างไรผมรู้สึกเสียใจกับเขาด้วยเขาไม่เหมาะที่จะเล่นกับเชียงรายเลยเพราะทีมนี้มันใหญ่เกินไปสำหรับเขาเขาควรจะกลับมาเล่นในซีซั่นใหม่ที่ประเทศของเราผมจะไม่ลืมทีมเชียงรายเลยที่ได้ทำกับจอโคโคแบบนี้ส่วนความคิดเห็นถัดมาได้มาบ่นครับว่าคุณคิดว่าเบอร์16ของเชียงรายนั้นดีกว่าจอโคโคอย่างนั้นเหรอ RIP เชียงรายส่วนแฟนบอลท่านที่14ได้มากล่าวว่า
ถ้าทีมเชียงรายของกูนไม่ให้จอโคโคเล่นในรายการเอเชียนแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าเรื่องกฎของ AFC งั้นเดี๋ยวผมจะรอดูว่าพวกคุณจะใช้งานเขาอย่างไรเมื่อฤดูกาลใหม่ของไทยลีกเริ่มต้นขึ้นจอโคโคนั้นไม่ใช่แค่นักเตะระดับตัวสำรองเรารู้สึกเศร้าใจแทนเขามากจริงๆในขณะที่แฟนบอลท่านถัดมาได้มาแสดงความรู้สึกว่ามันน่าเศร้าจริงๆทำไมเขาถึงย้ายไปอยู่ทีมเชียงรายเขานั้นเป็นฮีโร่ของชาติเราและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดสำหรับชาวเมียนมาได้โปรดอย่าให้เขาไปเสียเวลาที่นั่นเลยส่วนความคิดเห็นถัดมานี่ชื่อโกโก้เหมือนกันเลยครับโดยเขาได้มากล่าวว่าจอโกโก้อยู่ที่ไหนผมอยากได้เหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีชื่อของเขาคุณไม่เลือกนักเตะของเราทีมของคุณจะไม่ชนะในรอบคัดเลือกนี้เราจะภาวนาให้คุณตกรอบจากเกมนี้ผมมาจากเมียนมาเป็นแฟนบอลของโปลิสเทโลมาที่ความคิดเห็นสุดท้ายของแฟนฟุตบอลชาวเมียนมาที่ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องนี้มากที่สุดแล้วครับโดยเขาได้มากล่าวว่าผมอยากจะอธิบายว่านี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมจอโกโคถึงไม่อยู่ในทีมที่จะเล่นเกม ACL รอบเพลย์ออฟใน ACL นั้นเขาใช้กฎ3+1คือใช้นักเตะต่างชาติจากนอกทวีปเอเชียได้3คนบวกกับนักเตะเอเชียอีก1คนดังนั้นผู้จัดการทีมของเชียงรายจำเป็นที่จะต้องเลือกระหว่างลียองแรกับจอโกโคและณเวลาปัจจุบันนั้นยองแรนั้นเหมาะสมกับโอกาสนี้มากกว่าจอโกโคลียองแรเล่นได้ดีมากในเกมล่าสุดในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับดังนั้นผู้จัดการทีมจึงเลือกที่จะใช้งานเขาครับทั้งหมดนั้นก็คือความรู้สึกของแฟนฟุตบอลชาวเมียนมาต่อการไม่มีชื่อลงเล่นให้กับทีมเชียงรายยูไนเต็ดในฟุตบอลรายการ ACL ในวันที่23มกราคมที่จะถึงนี้ของจอโกโกที่ผมได้แปลมาฝากกันซึ่งก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้คงจะทำให้แฟนฟุตบอลชาวไทยหลายๆท่านอดไม่ได้ที่จะนึกย้อนไปถึงในช่วงเวลาที่จมุยธีรศิลป์แดงดาของเรานั้นได้ไปค้าแข้งอยู่ในลีกสูงสุดของสเปนกับสโมสรอัลเมเรียแต่สำหรับในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วและกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ